เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานำสารธรรมจากพระไตรปิฎกบางอย่างเราได้ยินแต่ยังไม่ทราบว่าอยู่ในส่วนใดของพระไตรปิฎกก็ค่อยพบกันไปเรื่อยๆอย่างวันนี้ก็พบอยู่คำหนึ่งที่เรียกว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงเราก็มาเจอที่เจอทางเจอที่อ้างอิงเจอที่อยู่การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นพระพุทธพจน์เลยการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงบัณฑิตคนก็เรียกสอดคล้องให้ลงตัวการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยดีแต่ยังมีผลข้างเคียงแต่ถ้าเป็นรสพระธรรมรสแห่งความสงบเยือกเย็นสันจืดสนิท ก็จะไม่มีผลกระทบใดๆในทางลบต่อชีวิตจิตใจความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ชั้นเลิศก็ยังไม่สู้ความยินดีในธรรมคือตัวความสงบนั่นเองความสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงตัณหาร้อนเมื่อตัณหาหมดก็คือเย็นความทุกข์ก็ไม่บังเกิดขึ้นเพราะว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งความคิดการปรุงการสร้างสรรค์หลายสิ่งหลายประการในการปรุงแต่งการคิดการจินตนาการเหล่านั้นจะเป็นที่มาของความทุกข์หมดตัณหาเสียได้ทุกทั้งปวงก็สลายไปอีกอันหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ดีมากโภคทรัพย์ทั้งหลายย่อมทำลายคนมีปัญญาสามแต่จะไม่ทำลายคนที่แสวงหาฝั่งฝั่งโน้นก็แปลว่านิพพานไปฝั่งโน้นคือไปนิพพานโดยมีเป้าหมายว่าเมื่อพิกโภคทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงใช้เพื่อที่จะข้ามฝั่งไปสู่นิพพานก็จะไม่ทำลายใช้เพื่อการสะสมบารมีก่อนด้วยประการต่างๆอำนวยความสะดวกได้เพราะความทยานอยากในโภคทรัพย์คนมีปัญญาสามจึงทำลายตนเองและทำลายคนอื่นอันนี้ก็ชัดเจนทั้งฆ่าทั้งปล้นทั้งการฉกชิงวิ่งราวการทำลายบุคคลอื่นเพื่อให้ได้ทรัพย์เช่นตัวอย่างการขายยาเสพติดก็คือคนอื่นมีทุกข์แต่ตัวเองมีทรัพย์บุคคลเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าปัญญาสามเรามาดูฟุตโนตกันสักหน่อยการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงหมายถึงบุคคลจะให้หรือสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมไ
ก็ต่อเมื่อได้ฟังธรรมจนรู้ว่าคุณประโยชน์การให้หรือการเสียสละนั้นเป็นอย่างไรเสียก่อนจึงจะให้เสียสละหากไม่ได้ฟังธรรมการให้สิ่งอื่นจะเกิดขึ้นมิได้เลยรสธรรมะชนะรสทั้งปวงเช่นรสสุทธาโพธิ์ของเทวดายังเป็นปัจจัยให้สัตว์ต้องเสวยทุกข์ในสังสารวัฏแต่รสพระธรรมคือโพธิยปุคคํา39โลกุตรธรรม9เป็นยอดแห่งความสุขอันประเสริฐความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงหมายถึงความยินดีในบุตรในธิดาในทรัพย์สินการขับร้องประคมดนตรีล้วนเป็นปัจจัยให้เสวยทุกข์ในวัฏสงสารแต่การแสดงธรรมการให้ฟังธรรมการแนะนำธรรมย่อมเกิดปีติสุขและปัจจัยให้บรรลุอรรถผลสิ้นทุกข์ในวัฏสงสารได้ความสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงหมายถึงอรรถผลที่เกิดขึ้นในที่สุดแห่งความสิ้นตัณหานั้นเป็นสภาวะที่ครอบงำตัดขาดทุกข์ในวัฏสงสารอย่างสิ้นเชิงนี่ก็คือเรื่องของความสิ้นตัณหาการแสดงธรรมก็คือจุดเริ่มแห่งการนำไปสู่การปฏิบัติการยินดีในธรรมการยินดีในสิ่งที่มีอยู่ตลอดถึงการไปสู่ความสิ้นตัณหาคือพระนิพพานก็เกิดได้จากการได้ฟังธรรมและเราได้รับธรรมะมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ส่งสืบทอดกันมาต้องขอขอบคุณและก็กตัญญูรู้คุณของบรรพบุรุษผู้ถ่ายทอดธรรมะเราก็ทำความเข้าใจจากการศึกษาในพระไตรปิฎกและก็น้อมเข้ามาสู่ตนโอปัญญิโกคือน้อมธรรมมาพิจารณาว่าเราสามารถทำได้มากน้อยเพียงใดหากทำได้มากก็ปราบปลื้มหากทำได้น้อยเราก็ทำกันต่อไปในการปฏิบัติธรรมจากข้อสังเกตอาตมาได้ไปหาหมอท่านตรวจดูก็ไม่มีอะไรผิดปกติภายในลำคอก็บอกว่าลองสังเกตจากผลกระทบของอากาศหรือแพ้สักระยะหนึ่งก็เรียกว่ายังไม่ต้องทำการรักษาใดๆให้เป็นไปตามธรรมชาติคือให้ใช้เสียงน้อยฉะนั้นรายการต่อไปนี้ก็สักสิบกว่านาทีนิดๆแล้วก็จากท่านสาธุชนคือมาด้วยความคิดถึงกันระลึกถึงกันก็ไม่ได้หยุดสนิทซะทีเดียวก็อ่านธรรมะแล้วได้ก็คิดดีๆก็อยากจะมาแบ่งปันพูดคุยกันทักทายกันบ้างไม่มากนักคุณหมอท่านก็กำหนดว่าสักไม่เกิน30นาทีคือถ้าเกินหน้านี้มันก็ออกอาการคือเสียงจะหายอย่างนั้นฉะนั้นก็ยังเรียนท่านสาธุชนทราบว่าตอนนี้จะจบไวขึ้นแต่ก็จะหาธรรมะที่เหมาะที่ส่งเสริมความสงบด้านจิตใจมาฝากคุยกันวงสนทนากันเปิดพระไตรปิฎกอ่านกันคุยกันได้วันละเล็กวันละน้อยก็เป็นการสะสมบุญกันไป
ัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเว้นแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนกาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถินอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุฒฺฐาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวัฏฏันติอายุวันโนสุขังภาลังทักทายญาติโยมบ้างเนาะทักทายทุกท่านนะทักไปแล้วแสดงว่าขอบคุณเจริญธรรมเจริญสุขเจริญธรรมเจริญใจขอบคุณโยมมีภูโยมบุญส่งโยมน้อยโยมนพรัตน์โยมนิพาพรโยมพรพันธ์เบรดเล่โยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์อาจารย์ด็อกเตอร์ส่งเสริมแสงทองโยมอัมพาเชฟเฟอร์โยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมสิวิไลสีวงชัยโยมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักโยมสิวิไลสีวงชัยโยมบัวพันธ์หอนโยมโจโยมบัวพันธ์ฮอลโยมจ้อยขอบคุณมากจากแคนาดาเลยตื่นเช้าเนาะโยมจุไรโยมสุวรรณสาพรไพศาลโยมเคนธนาโยมซิวิไลซ์โยมซิวิไลซ์โยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์กราบคารวะท่านอาจารย์เจ้าคุณประธานสภาพระธรรมทูตสายยุโรปครับผมโยมนพรัตน์บุญกอบโยมสิวิไลโยมสุพรรณิกาโยมน้อยโยมโจโยมโซเฟียและพระครูรัตนปัญญาวิเทศตอนนี้ยังอยู่ออสเตรเลียหรือเปล่าครับอนุโมทนาธรรมที่เดินทางแสดงธรรมทั่วโลกนะครับวันนี้ติดตามมาด้วยพระครูโชติธรรมบัณฑิตครับขอบคุณท่านพระครูทั้งสองเลยครับขอเขียนคำขอบคุณสักนิดThank you.
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันชมรายการธรรมทานร่วมกันศึกษาพระไตรปิฎกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากแหล่งที่พระมหาเถรานุเถระในอดีตผู้มีความประสงค์ปรารถนาที่จะให้เข้าถึงธรรมได้รวมกันขอท่านสาธุชนจงเข้าถึงธรรมมีความสุขโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ